ยากนะคะห้องนี้ไม่มีทีวีไม่ห้องเราตกลงกันไว้ว่าจะไม่มีทีวีในห้องเพราะไม่งั้นน่ะก็แต่ละคนจะอยู่ในห้องเองอะไรเงี้ยพีทเนี่ยต่อให้ไม่มีทีวีก็นอนสบายเพราะว่ามีเพลงกล่อมนอนตลอดเพลงกล่อมนี่แบบต้องรู้ซื้อซื้อเลยอ่ะเปิด EDM นอนถ้าพวกมันจะมาขอ EDMหลับคนเดียวในบ้านไม่แล้วภรรยาพี่หลับไหมฮะไม่หลับไงเมื่อคืนหยกหยกเลยแบบเสียจะพยายามนอนมันจะต้องตื่นไปเรียนครับคุณพ่อก็อยู่ข้างล่างโอ้โหเปิดลั่นบ้านเลยนะแบบตื่นใช่โอ้ยพ่อเสียก็แบบเมื่อกี้พูดกับป้าหน่อยหนูนอนไม่ได้แม่ก็บอกป้าแล้วไม่ได้เลยเขาลูกๆแบบไม่ได้ทางแบบดีเจอย่างงี้ไหมรถไม่ก็ชอบได้ใช่ชอบเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่นอนไม่ใช่ตอนนอนห้องหนูก็จะมีแบบดีเจเซตอัพอยู่ข้างในค่ะแต่ก็มีบูธดีเจอยู่ดีเจอยู่แต่หนูจะใส่หูฟังจะไม่ดังซ้อมอยู่แต่มันดูสวนกันนะพี่ปกติจะได้ยินแต่บอกว่าพ่อบอกแม่ว่าไปบอกลูกว่าเบาๆหน่อยอันนี้ไม่ลูกบอกพ่อให้เบาๆหน่อยคนเนี่ยคุณพ่อก็จะดังๆอยู่ข้างล่างแต่รถเต้ก็จะอยู่ในห้องค่ะของนี่จะเบรกน่ะผมต้องจะเบรกบ้านนี้มันนี้ยังไงเนี่ยบ้านนี้บันเทิงนะเท่าที่ฟังขออนุญาตถามเรื่องชุลักชุลดหน่อยสิบ้านเนี้ยสำหรับพี่สองคนพี่พีทกับพี่เจงเนี่ยมีเวลาได้แบบไปทำอะไรส่วนตัวสวีทหวานกันบ้างไหมไม่มีสมัยก็อยู่ด้วยกันใช่ก็อยู่ด้วยกันเหมือนแบบฝรั่งบางทีเรายังเห็นแบบทิ้งลูกไว้บ้านแล้วออกไปกินข้าวไปข้างนอกพอออกไปคนนี้จะแบบกลับบ้านเอากลับบ้านลูกอยู่บ้านติดลูกผมมาจำภาพได้สมัยก่อนเคยไปสิงคโปร์ไปเที่ยวกับคลื่นฮะแล้วพี่พีก็เป็นไอดอลของพวกผมอ่ะผมจำได้ว่าเจอภาพพี่พีอุ้มไม่รู้ว่าโรเตอร์หรือใครเล็กๆเนี่ยล้างก้นอยู่ในเซนโซซ่าสักที่นึงอ่ะคือเป็นคุณพ่อคือเราไม่เคยเห็นภาพแบบไอดอลเราล้างก้นลูกอย่างเงี้ยโหนี่เนี่ยคุณพ่อของจริงแล้วพี่พีทเป็นวันนั้นหรือวันนี้ก็ยังเป็นคุณพ่อเหมือนเดิมคือเราไม่เคยเห็นภาพนี้ไงเห็นภาพเขาซิ่งมาตลอดอะสมัยก่อนน่ะพี่เป็นวัยรุ่นน่ะดิฟใช่รถแล้วก็แบบแบดบอยมีสไตล์ในการแต่งตัวชื่อเรียกว่าก่อนจะหยุดเนี่ยพี่เคยสุดมาก่อนก็คือจริงสำหรับพี่พีทแล้วเนี่ยเวลาเราอยู่ในบทบาทใดเนี่ยเราจะต้องสุดในบทบาทก็ถ้าทำงานก็คือเต็มที่แล้วก็ต้องขึ้นตัวท็อปใช้ชีวิตหนุ่มโสดใช่แล้วก็ถ้าหนุ่มโสดหรือว่าเป็นไบค์เกอร์ก็ขี่มอเตอร์ไซค์แบบโหดๆไม่ขับรถเหมือนขี่ฮาร์เลย์ไปทำงานเนี่ยก็เสียรูปเสร็จปุ๊บก็เอว่าง2วันข้างหน้าแทนที่กลับบ้านก็ขับออกไปเลยก็ประมาณสักตอนนั้นประมาณ4ทุ่มออกประมาณตีเกือบตี3ก็รู้สึกตัวอีกทีก็อยู่ท่ามขุนตาลในลำปางไปขับเลยจะออกจากกองแล้วก็ไปเลยแล้วก็ไม่ต้องมีเสื้อผ้าเข้าไปแล้วก็ขี่ขึ้นไปเชียงรายแล้วจริงไหมพี่เขาบอกว่ายุคสมัยก่อนเนี่ยหน้าพาเลทเนี่ยพี่มีแกงรถของตัวเองอยู่ตรงนั้นผมก็ไม่ทันพาเลทเหมือนกันแต่รู้ว่ามันแบบมันฮิตมากมีครับมีครับมีก็มีแต่ว่าช่วงนั้นคือคุณพ่อจะเลี้ยงมาดีคือชอบรถซิ่งแต่ที่บ้านจะไม่ซื้อรถให้ขับคือถ้าอยากได้ต้องไปหาเองแล้วก็จะมีพวกเพื่อนที่แบบรวยและมีฐานะรถเขาจะแรงพอพาเลทใกล้เลิกเนี่ยเราก็จะบอกสกิดเพื่อนๆก็ให้ช่วยมอมพอเลิกก็เมาปุ๊บเราก็มันมีร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ตรงนั้นก็จะช่วยกันพาไปขับรถไปนั้นแล้วเอาเพื่อนไปนั่งที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ครับเอาไปทิ้งไว้ก่อนแล้วก็สั่งเบียร์อีกเติมไปอีกเติมอีกใช่แล้วเราก็ใช้รถเพื่อนซิมันใกล้สั่งแล้วกลับไปซื้อเบียร์อีกต้องถามพี่เจงงี้ภาพพีททองเจือก่อนที่จะมารู้จักอ่ะมองพี่พีทเป็นยังไงโอ้โหโอ้โหมันตอบทุกอย่างแล้วนะแบดบอยเพย์บอยเจ้าชู้ตัวจับยากอย่างใช่ตอนที่รู้จักกันอ่ะตอนที่พี่พีทมาจีบเพื่อนเพื่อนยังแบบเฮ้ยจะเอาหรอวะจะคบหรอวะแบบเล่นกับไฟนะเว้ยอย่ามาเล่นกับไฟฮอตมากจริงสมัยก่อนใช่คือเราไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่คือไม่ได้ตามข่าวเองเพื่อนคนนึงในกลุ่มอ่ะเขาจะเป็นเหมือน CNN น่ะทุกเช้ามาปุ๊บนั่งปุ๊บจะเล่าเรื่องดาราคนนี้คนนี้ก็จะแบบมีเรื่องไม่ผิดอ่ะลอยเข้าหูเราตลอดคนกับจากเมืองนอกใหม่ๆใช่เราก็จะได้ยินเรื่องพวกนั้นจากเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ก็แบบไม่ได้สนใจอะไรแต่ว่าพอมาเจอเพื่อนเฮ้ยเอาจริงเหรอวะถ้าเป็นเราเป็นเพื่อนแล้วต้องเอาแล้วล่ะต้องเอาแล้วล่ะโอ้มึงลุยโอ้มึงลุยเดี๋ยวจะถามว่าโอ้มึงลุยไปได้ก่อนมึงลองลุย
คืออย่างที่บอกครับคือเวลาทำอะไรก็จะทำให้สุดแล้วสมมติว่าเราตัดสินใจแบบมีครอบครัวมันง่ายสำหรับผู้ชายที่จะใช้คำว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวผู้ชายก็คือจะเอาอย่างที่ตัวเองต้องการเช่นอยู่บ้านไปเดี๋ยวฉันจะไปหาเพื่อนไปตีนุ๊กไปกินเหล้าหรือไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกอ้าวแล้วถ้าเราเอาใจเขาใส่ใจเราไปแล้วเขาทำอะไรเขาก็รออยู่บ้านเอ้างั้นก็ต้องไปด้วยกันไหมหรืออีกทางนึงก็คือไม่ไปเลยอยู่ด้วยกันแล้วยิ่งมีลูกสาวด้วยป่ะพี่พีทมันยิ่งกลัวไหมเขาบอกว่าคนที่เคยเจ้าชู้พอมีลูกสาวแล้วมันจะผมไม่ได้ว่าพี่พีทเจ้าชู้นะแต่ว่าพอข่าวมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นแหละอันนี้ผมไม่รู้ผมต้องอ่านตามคิวที่เขาเขียนมาแล้วจะยิ่งห่วงลูกสาวใช่ไหมใช่จะห่วงส่วนมากพ่อจะบอกว่าระวังเขาเป็นแบบพ่อตอนเด็กเป็นแบบไหนหรอนี่ย่าคิดภาพออกเลยว่าสมัยก่อนพ่อเคยแบบเจ้าชู้สุดขนาดไหนแบบคุณย่าก็จะชอบโชว์รูปตอนเด็กๆแล้วก็จะดูสมองว่าคนนี้ถ้าเทียบกับเพื่อนเราในยุคนี้แสบแน่นอนเทียบกับรุ่นหนูก็จะมีเพื่อนที่แบบประมาณนี้โปโจ้ใช่